วันนี้นะครับทุกคนน้องๆขอกันเข้ามาเยอะมากพี่ยักษ์ทำคลิปเรือหน่อยวันนี้พอดีเลยนะครับได้ทำคลิปเรือนะครับก็คือเรือเจ้าซีดู GTX 155ของพี่ยักษ์นะครับวันนี้ได้เรียบร้อยไปแล้วครับผมจากที่เราไปทิปน้ำโขงมานะครับผมมันก็มีก้อนหินนะครับเข้าไปในใบพัดทำให้ใบพัดบินนะครับผมเรือซีดูวันนี้เรือยังไงนะครับเดี๋ยวพี่ยักษ์จะถอดชุดนี้ออกมาทั้งหมดเลยนะครับน้องๆแล้วก็เอาไปโมเลยให้มันแรงขึ้นนะคือเราเปิดดูนี้เราถามว่าเรายังเล่นได้อยู่ไหมเราประกอบก็ประกอบคือก็เล่นได้ขี่ได้ครับวันนี้พี่ขี่ได้ปกติโอเคพี่นี่คือปัญหานะทุกคนนะโอเคนะครับคนดูก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วสันควานยักษ์นะครับหรือสันควานยักษ์ผู้สุดหล่อนะครับวันนี้นะครับทุกคนเราน้องๆขอกันเข้ามาเยอะมากพี่ยักษ์ทำคลิปเรือหน่อยวันนี้พอดีเลยนะครับได้ทำคลิปเรือนะครับก็คือเรือเจ้าซีดู GTX 155ของพี่ยักษ์นะครับวันนี้ได้เรียบร้อยไปแล้วครับผมได้พังไปแล้วนะครับถามว่าพังเพราะอะไรนะครับจากที่เราไปทิปน้ำโขงมานะครับผมมันก็มีก้อนหินนะครับเข้าไปในใบพัดทำให้ใบพัดบินนะครับผมแล้วก็ทําให้มันไปฟาดกับบูทหลายๆอย่างทําให้เครื่องมันกระพือวันนี้พี่ยักษ์จะมาสอนวิธีการถอดนะครับผมถอดเจ้าใบพัดชุดนี้ออกมาทั้งปั๊มเลยนะครับผมวันนี้เราก็เค้าเล่นน้ํากันครับเค้าเล่นเรือกันแต่วันนี้เรามาซ่อมเรือที่ท่าน้ําทุกคนเรามาซ่อมเรือที่ท่าน้ําเดี๋ยวให้พี่เต๋าเดินมาดูก่อนเนี่ยพี่เต๋าเดี๋ยวว่าอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวจะเลื่อนรถแบงค์หน้าเพราะว่าตอนนี้มันแดดร้อนนะครับเดี๋ยวจะเอาไปลบๆคือเนี่ยชุดนี้น้องๆอาจจะไม่เคยเห็นว่าเรือซีดูวันนี้เรือยังไงนะครับเดี๋ยวพี่ยักษ์จะถอดชุดนี้ออกมาทั้งหมดเลยนะครับน้องๆและที่สำคัญกูไม่ได้เรือแต่รถแวะหรือเรืออะไรรอบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดให้ดูนะครับว่าข้างในมันมีอะไรพังบ้างนะครับผมแล้วเราก็จะส่งอะไรไปแต่งเว้ยทุกคนไหนๆเราได้ถอดแล้วเดี๋ยวเราส่งไปตีเลยแล้วก็เอาไปโมเลยให้มันแรงขึ้นนะครับผมตอนนี้เรือเราก็รีแมปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าส่งไปโมมันจะแรงกว่าเดิมนะทุกคนเดี๋ยววาร์ปไปตอนที่พี่ยักษ์ถอดออกแล้วก็มาดูกันเลยว่าตัวไหนมีปัญหานะทุกคนไปนี่นะครับทุกคนวันนี้เราก็มาซ่อมนอกสถานที่นะครับผมเราก็จะมีชุดบล็อกของเรานะครับผมเป็นชุดบล็อกส่วนตัวส่วนอันนี้ก็ไม่ใช่บิวเวอร์กี้นะทุกคนอันนี้เป็นโมดิลิต้านะครับผมเป็นบิวเวอร์กี้คนจนนะทุกคนนะเราไม่มีเงินซื้อของแพงนะทุกคนเอ้ยทำไมกระจัดกระจายแบบนี้วะทำไมบล็อกข้ากระจัดกระจายทุกคนเดี๋ยวเราจะไปถอดกันเลยนะนี่อันดับแรกนะทุกคนเราจะเอาน็อตตัวนี้ออกน็อตคันชักนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราจะถอดออกก่อนนะทุกคนนะครั้งแรกเลยนะครับผมที่ผมถอดเนี่ยเบอร์13ว่ะทุกคนซ่อมเรือมันก็อาจจะยากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าพี่ยักษ์ว่าเราก็น่าจะทำเองได้ถามว่าเราศึกษามาเยอะไหมนะครับเราก็ดู YouTube มาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีพี่โบนะครับผมอาจารย์โบนะครับข้างหลังนะครับก็แกเล่นเรืออยู่นะครับผมแกบอกให้ว่าให้เรือเลยเดี๋ยวแกเรือขึ้นมาแล้วแกจะเปิดให้ดูนะทุกคนก็เดี๋ยวตัดภาพไปตอนออกมาเลยอีกทีนึงนะไปนี่ครับคุณดูก็ตอนนี้นะครับเราจะเอาปั๊มออกมาแล้วนะครับก็ทำการถ่ายน็อตออกแล้วทุกคนตอนนี้เราจะเอาปั๊มออกมานะเนี่ยมันถอดง่ายมากน็อต4ตัวออกมาแล้วออกมาทั้งใบเลย wow. เห็นไหมทุกคนนี่คือปัญหาของมันที่พี่ยักษ์ถอดออกมาวันนี้เป็นไงใบบินกัดตัวเนี้ยพังหมดเลยตอนนี้ก็คือเอาง่ายๆว่าเราถอดออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาไปโมใช่ไหมพี่โบ๊ทไหนๆก็น่าส่งโมนะก็ส่งให้เขาทำไปให้เขาแก้ไขให้เนี่ยร่องรอยที่มันโดนเชือกมาเนี่ยในห้องเนี้ยโดนเชือกมาต้องแกะที่เวลาเชือกเข้ามันก็จะมาติดตรงนี้แล้วก็ถอดใบไปแก้ไขแล้วก็ถอดแบนดิ้งที่มันติดตัวนี้เปลี่ยนได้นะมีเปลี่ยนได้ครับมีเปลี่ยนคือตัวนี้เราดึงออกเลยเหรอต้องคลายน็อตที่ตรงตูดมันคือต้องเปิดตัวนี้ก่อนใช่ครับแล้วก็ถอดตัวนี้แล้วก็ถอดจุดแหลมๆตรงนี้ออกอ่าฮะแล้วก็จะเห็นเอาใบออกมาได้เลยตอนนี้ผมได้ต้องใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อถอดใบครับอ๋อใบต้องใช้เครื่องมือพิเศษใช่อันนี้คือไม่ได้อันนี้ไม่ได้เดี๋ยวไปยืมบุ๊กอ๋อโอเคแต่ว่าเราเปิดดูใบได้ใช่ไหมพี่เปิดดูก็ดูแค่นี้แหละหรือว่าแค่นี้พอแค่นี้ก็พอแล้วครับตอนนี้คือปัญหาที่มันติดก็คือหลักๆแล้วก้อนหินใช่ไหมพี่เนี่ยก้อนหิน 100% เลยแล้วก้อนหินนะถึงจะทำให้ใบเป็นสุดเลยครับแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับโบ๊ทพี่สวัสดีครับโดนหินตอนไปเขื่อนเนี่ยเหนือโดนหินอ๋อตื้นเหรอพี่แม่น่าจะตอนน้ำตื้นครับโดนดีเลยก็เอาใบไปแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแวลิ่งเปลี่ยนแวลิ่งคือตัวนี้ตัวพลาสติกตัวนี้มันเป็นเหมือนซูเปอร์ลินใช่มันเหมือนซูเปอร์ลินแต่มันมีขายซื้อมาก็อัดตัวเอาดึงตัวนี้ออกแล้วก็เอาตัวใหม่อัดครับคือเราเปิดดูนี้เราถามว่าเรายังเล่นได้อยู่ไหมเราประกอบก็ประกอบคือก็เล่นได้ขี่ได้ครับวันนี้ก็ขี่ได้ปกติโอเคพี่นี่คือปัญหานะทุกคนนะขอบคุณจานโบ้ด้วยครับผมครับก็นี่นะครับทุกคนปัญหาของเจ็ตสกีถ้าเราไปตรงที่น้ำมันตื้นหรือมันมีหินนะทุกคนนะนี่คือปัญหามันเลยมันจะเข้ามาปุ๊บแล้วมันประตัดหินนะครับแล้วก็มันก็จะกินอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้นะครับผมก็จะประกอบคืนกลับเข้าไปแล้วเราก็จะเอาลงไปเล่นน้ำ
้ำก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปถอดกันที่บ้านยกตัวนี้ถอดกันอีกรอบนึงที่บ้านแล้วก็ส่งใบตัวนี้ไปโมนะครับผมทำให้มันแรงขึ้นกว่าเดิมไหนๆก็แรงแล้วนะพี่เต๋านะจัดไปนะให้มันแรงให้มันสู้สอจอได้แล้วกันนะโอเคก็คลิปเดือนหน้าเราจะไปทะเลกันเลยเดี๋ยวหวังว่าคืนนี้เรากลับไปถอดแล้วก็ส่งใบไปน่าจะเสร็จทันทะเลนะทุกคนนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันต่อเลยนะครับทุกคนยังไม่จบคลิปนะเดี๋ยวพี่ยักษ์จะไปเล่นพาเด็กๆเล่นน้ำต่อนะทุกคนนะตัดภาพไปประกอบเลยดีกว่าดูก็ตอนนี้เราก็จะเอาเรือลงพาเด็กๆของตัวนี้ลงไปเล่นน้ำนะทุกคนนะเมื่อกี้ก็ประกอบเสร็จแล้วเราเจอปัญหาแล้วนะครับว่าปัญหาที่มันเครื่องมันกระพือจากตรงไหนนะครับก็เกิดจากตรงใบพัดตรงนี้ตรงเดียวตรงนั้นเลยนะครับแล้วเราชูชีพขาดแล้วทุกคนเมียต้องซื้อใหม่ละเมียต้องซื้อให้ไปนะถ้าไม่ซื้อให้ใหม่จะขโมยเงินนะถ้าน้องอยากให้พี่ยักษ์ขโมยเงินพี่เต๋อก็คอมเมนต์ใส่ตรงนี้เลยยายังไม่ขิดอยู่เนาะยังโดนอีกเสื้อชูชีพบอกเลยว่าตัวใส่เสื้อตัวละประมาณ 40,000 ก็พอแล้วโอเคป่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกางเกงเล่นเจ็ตก็ต้องเท่านั้นใช่ไหมตัวละ 5,000 น่ะกางเกงเล่นเจ็ตอ่ะตัวละ 5,000 น่ะทำไมถูกจังเลยรับกุญแจนะตกน้ำตอนนี้เราก็อยู่กลางน้ำหนองโคตรแล้วนะครับผมก็ทุกคนยิ้มหน่อยด้วยก็กับพี่ก้องอยู่หลังนะทุกคนวันนี้เราจะพาเด็กน้อยไปตามหาไดโนเสาร์นะครับทุกคนมันจะมีไดโนเสาร์อยู่ในน้ำหนองโคตรนะทุกคนนะใครที่ไม่เคยเห็นไดโนเสาร์เดี๋ยววันนี้พาไปดูนะครับทุกคนเป็นไงครับบรรยากาศโดยรอบๆนะครับผมอาจจะแบบว่าขอโทษด้วยนะครับถ้าแบบว่าเสียงลมมันแรงนะทุกคนนะบรรยากาศครับผมเดี๋ยวพี่ยักษ์พาไปดูไดโนเสาร์ดีกว่าวะปกติไดโนเสาร์มันจะอยู่ตามชายหาดนะทุกคนใครที่อยู่ขอนแก่นจะรู้ดีว่าหนองโคตรมันจะมีแบบว่าไดโนเสาร์ล็อกเนสนะครับมันจะอยู่กลางน้ำอ่ะทุกคนเฮ้ยแต่ว่าทำไมมันไม่เห็นไดโนเสาร์อยู่ตรงนู้นวะทำไมมันไม่เห็นไดโนเสาร์อ่ะต้องไปดูวิวธรรมชาติครับวันนี้น้ำเรียบมากน้ำนิ่งเป็นกระจกเลยนะทุกคนน้ำนิ่งเป็นกระจกเลยวันนี้ความเร็วอยู่ที่45นะครับผมก็แบบว่าขับแบบชิวๆครับผมพาเด็กเล่นนะฮะพาเด็กเล่นก็ขับแบบชิวๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูสาวดีกว่าเฮ้ยไดโนเสาร์หายว่ะลูกไดโนเสาร์หายไม่เป็นไรไดโนเสาร์มันหายไปไหนวะปกติมันจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปตามหาไดโนเสาร์ดีกว่าเขาบอกว่าไดโนเสาร์อยู่ที่บึงหนองโคตรอ่ะมันมีชีวิตนะทุกคนมันแบบว่ามันสามารถไปตรงนู้นตรงนี้เองได้ตรงนี้ไม่มีแล้วทุกคนปกติจะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปค้นหามันดีกว่านะครับว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะทุกคนนะนะไปหาโอ้แดดร้อนแยงตามากเลยทุกคนโอ้โหมันจะเจิดจ้าซะเหลือเกินเราจะพาไปดูไดโนเสาร์วันนี้เขาบอกว่ามันน่าจะข้ามฝั่งไปทางนู้นนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะตามหาไดโนเสาร์กันนะทุกคนใครที่แบบว่าชอบเล่นเรือก็ซื้อมาเล่นกับพวกพี่ยักษ์ได้นะครับเพราะว่าอยู่ที่บึงหนองโคตรเนี่ยเขาสามารถเล่นแบบว่าเล่นได้ทุกวันนะครับทุกคนบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับลงเล่นได้ทุกวันนะครับผมเสียแค่ค่าธรรมเนียมรายปีนะครับผมเสียแค่ค่าใช้แดมใช้อะไรอย่างเงี้ยใช้แบบที่ลงเรือเสียแค่นั้นนะครับทุกคนไปดูดิครับทุกคนเขาบอกว่ามันมาอยู่ฝั่งนี้แหละมันเขาบอกว่ามันมากินหญ้าอยู่ตรงเนี้ยจะพาไปดูนี่ไงเห็นยังเฮ้ยมันมาอยู่ตรงนี้จริงด้วยทุกคนไดโนเสาร์มาอยู่ตรงนี้จริงด้วยอ่ะเฮ้ยมันมาได้ไงวะไดโนเสาร์มาอยู่ตรงนี้ได้ไงปกติมันก็อยู่ตรงนู้นปกติมันอยู่ฝั่งนู้นแต่ว่ามันมาอยู่ทางนี้ได้ไงแสดงว่ามันว่ายน้ำมาใช่ไหมใช่มันจะเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์นี่ไงนี่มันเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ล็อกเนสนี่หว่ามันว่ายน้ำได้แล้วทุกคนมันมีชีวิตนะเห็นไหมมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะอย่างเพี้ยวอ่ะแสดงว่ามันกินหญ้าอิ่มแล้วนะทุกคนนะมันกินหญ้าอิ่มแล้วมันก็เลยแบบว่าออกมาทางนี้นะทุกคนยิ้มหวานเลยเถอะโอเคนะครับคุณดูสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ยักษ์ด้วยนะครับแล้วก็ติด
ตามน้องชมพูสุดหล่อด้วยนะครับยิ้มหน่อยครับทำไมทำนั่งเอือกันน่ะเออทุกคนก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็น้องกล้องก็อยู่ข้างหลังนะทุกคนนะก็อยากให้พี่ยักษ์ทำอะไรเกี่ยวกับคลิปเรือก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมแอดไปเล่นเกมด้วยนะทุกคนที่เกม7นะทุกคนนะแอดไปเลยนะครับทุกคนแล้วทีนี้ส่วนเรื่องการโมเรือแต่งเรือแข่งกับซอจอเดี๋ยวรอบนี้บอกเลยว่าถึงบ้านก่อนนะครับพี่ยักษ์จะโมทั้งหมดแล้วก็เรือทั้งหมดแล้วก็ทำให้น้องๆให้เห็นเลยว่าเรือพี่ยักษ์มันก็แรงได้เหมือนกันนะทุกคนนะเจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตาม Facebook บินศักดิ์กุมภานะครับแล้วก็ช่องลูกเต๋าสันขวาน X2 แล้วทุกคนช่องใหม่พี่เต๋าด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้ขอตัวไปเล่นต่อนะครับไป